เดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นแล้วนะครับได้เวลาของเขาแล้วกับหนวดของจะโคตรอร่อยเลยตัวทำอะไรกดหนวดเร็วๆอยู่เฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะไม่มีตัวแกอะไรตัวทำไมตัวมาลักปลาหมึกแล้วตัวทำอะไรของตัวเนี่ยกดหนวดอยู่เนี่ยมีหนวดยาวพิเศษเลยหนวดหรือหมอยเนี่ยมันหนวดยาวเอ๊ะอย่าอะไรอย่าว่าดาดาวิจนนะข้าคือดาวิจนไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะนี่แหละเอาเองเขาเป็นสตันแมนของดาวิจนจะมาทำอะไรวันนี้วันนี้เราจะไม่มีอะไรแดกไงกูจะมาตัดหนวดตัวเองแดกแล้ววันเนี้ยไปพอดีไปได้ปลาหมึกมาเป็นปลาหมึกยักษ์อยากจะมาทำซีฟู้ดที่แบบว่ามันดูสะพรึงสะพรึงต้องชวนพ่อได้เวลานี้ถ้าไปตอนนี้นะไม่อยากจะรู้เรื่องแล้วเนี่ยถ้าไปตอนนี้นะคืนนี้จะนอนยังไงไม่ต้องนอนเพราะว่าห้องแอร์ด้วยเออโอ้โหแล้วกินไปตามพ่อมาหนวดเนิร์ดแม่งลามมาข้างหลังพ่อก็ทำกับข้าวกินกันดีกว่าเฮ้ยไอ้ยิ้มอะไรอ่ะข้าคือดาวิจอนสั่งไปไปโอ้ยมาวันมันแม่งไปย่างไปย่างปลาหมึกกินกันดีกว่าเออไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเร็วเร็วไม่ไรหรอเอาไปเลยดาวิจนยิ้มข้าเป็นปลาหมึกเออออกไปเดี๋ยวจะไปหัวใจทะเลไปไปแม่งหูกูออกไปแล้วนะแม่งดูห้องกูได้ตั้งแต่หมูเน่าแล้วข้าคือหัวใจทะเลข้าไม่กลัวหรอกอย่านะอย่าจะมาเข้ามังกรนะทำไมทำกับดาวิจอนอย่างนี้ทำไมเขาทำกับดาวิจอนอย่างนี้ล่ะเขาไล่ดาวิจอนมันหมูมันหมาเลยอ่ะไปยังไม่ไรหรอเอาไปเลยทำไมเขาทำกับดาวิจอนอย่างนี้ล่ะเขาไล่ดาวิจอนมันหมูมันหมาเลยอ่ะไปเล่นคนเดียววันนี้เราก็จะเอาปลาหมึกนี่แหละทำไรเอาออกจากคอก่อนได้ไหมปวดคอไปหมดละไม่ได้ตัวต้องอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยจะบ้าเหรอว่าตัวมันเท่มากอ่ะตัวต้องเต้นเหมือนปลาหมึกนั่นแหละกับปูจิโน่เอ็กเพรสโซ่ละเจ๊ละเจ๊กว้างไหมตัดออกนี่เหอะโอ้ยทำไมวะตัวเออเอาออกหน่อยช่วยหน่อย2โลฝ่าคืนนี้ปวดคอแล้วเนี่ยซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาสนับสนุนเรามา4หนวดเฮ้ยก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยรู้แล้วกี่บาทไม่รู้เหมือนกันแล้วจะทำเมนูอะไรหรอเออเอาออกก่อนได้ไหมขี้สงสัยจริงๆก่อนมาเลยดึงมาเลยโอ้ใช่ได้โอ้โหนี่ทุกคนและนี่ก็คือหนวดของดาวิจนเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาเสียบไม้ย่างกันดีกว่าเป็นหนวดใช่พร้อมแล้วเลยน่าเรียบไหมโขนหนวดหมดแล้วอยู่ที่นี่วันนี้เราจะเอาฟิชชูแมนเฟรนด์ปลาหมึกนี่แหละเต่าแม่งก็ฝนก็ตกเปียกไปหมดน้ำก็ท่วมถ่านก็ชื้นที่พึ่งเดียวของเราก็คือหม้อมหัศจรรย์อบแม่งเลยหน่อยเนี่ยไม่มีอะไรมาขัดขวางการเดินทางดวงดาวได้หรอกเว้ยนี่ใส่เข้าไปรับเลยนี่โอ้ดูเสียงด้วยไม่อยากเสียงเลยไม่อยากโอ้โหเฮ้ยทำไมเหลือ2อันวะ2อันเนี่ยแดกให้หมดก่อนเถอะบอกให้ไม่หมดไงตอนแรกเนี่ยที่คุยกันไว้เนี่ยเราอยากจะเสียบไม้ไผ่ดูสภาพที่เนี่ยเป็นดุนๆแต่ตอนนี้คือแบบมืดไปแล้วน้ำก็จะท่วมไม้ไผ่เนี่ยไปเตรียมมาแล้วนี่ชื้นจนไม้เสียบไม้ไผ่เลยแล้วก็อบทั้งไม้ไผ่เดี๋ยวพูดอะไรนะเนี่ยพูดอะไรเออปิ้งอย่างนั้นได้ไหมเออได้มั้ยโมไปยืนถือไม้ไก่เลยอ่ะเอาวันนี้แหละเอาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเอาง่ายๆก่อนอ่ะเอามาลองนี่แหละดูดิว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับและนี่ก็คือหนวดปลาหมึกยักษ์หนวดของดาวิจอนที่แจ็คสเปโร่นี่เองที่โบหมักมาแล้วใช่ช่องเรื่องแจ็คสเปโร่ไงเออเอาอบง่ายๆเลยแล้วเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเด็ดๆ
โอ้20นาทีนี่เรียกได้ว่ากรอบกรุบเลยแหละดูแล้วอ่ะอยากอบเทียบละหมุนไปด้วยเดี๋ยวหมุนไปด้วยทำเพื่อใครเอาล่ะเดี๋ยวเรามารอดูอีกสัก20นาทีครับว่าความอร่อยของปลาหมึกยักษ์ไปทำน้ำจิ้มอยู่จากดาวิจอนเป็นยังไงไปทำน้ำจิ้มกันเรามาทำน้ำจิ้มรอนะคะปลาหมึกย่างของเราหมึกยักษ์หมึกยักษ์หมึกดาวินชีหมึกดาวิอ่ะเอาดิวันนี้เราใช้เครื่องปั่นเลยเพราะว่าเราต้องใช้แก้วยักษ์ด้วยใช่ไหมใช่อ่ะนะนี่เอาฮีนี่เอาฮีหนึ่งสองสามแค่นี้นะคะเราเอาแค่หยาบหยาบเอาแค่หยาบหยาบโอ้ยสัตว์นะแม่พี่ใหญ่มีอะไรคุยกันสิพี่พี่เฮ้ยชอบหยาบพี่บอลได้ไหมเซนเซอร์เซนเซอร์เละเทะเลยเซนเซอร์เละเทะเลยนี่ค่ะและทีนี้เราก็รอปลาหมึกยักษ์ค่ะเย็ดแม่เอาไหมพอแล้วใช่ไหมโอ้ยเฮียโอ้โหกินอะไรอ่ะใช่กินอะไรอ่ะกินตัวไม่ยอมอาบน้ำขาวไปหมดเลยตอนเนี้ยกินปลาหมึกแม่งคุ้งเต็มบ้านเลยว่ะจริงป่ะดูดิกินข้าวหมึกหรืออะไรข้าวหมึกอ่ะนี่นี่ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่ไปแป๊บเดียวเราเจอไข่ปลาหมึกจริงเหรอเฮ้ยเสียบไม้มาให้แล้วไส้กรอกไอ้บ้าไม่เกี่ยวเลยฝากอุ่นน่ะไม่ได้หรือไงโอ้ได้ได้ได้เฮ้ยใครสั่งเซเว่นวะเขาเองเอาเหรอสั่งอะไรมานมลูกโอเคพอดก่อนเดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นแล้วนะครับได้เวลาของเขาแล้วกับหนวดของใส่หมวกทำไมเนี่ยอ้าวก็ดาวิดไงดาวิดไงเฮ้ยทำไมเหลืออันหน่อยเดียววะหรือแค่เนี้ยมันเหมือนในนี่เลยว่าตัวปลาไหลอ่ะว่าตัวปลาไหลอ่ะฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าคุณแล้วตัวบ้างแบบตัวบ้างแบบน่ากลัวน่ากลัวเหรอเออไม่น่ากินเหรอไม่น่ากลัวเลยแหละเนี่ยโอ้โหดูดิต้องบอกเลยว่าขอชิมหน่อยได้เป็นไงได้กินของทะเลไหมตาแบบเหมือนไส้กรอกอีสานเลยอ่ะมันมีรสชาติของวุ้นเส้นอยู่ในนั้นไอ้เหี้ยมายังไงเนี่ยอันนี้เคิร์ฟมุกเคิร์ฟนี่นะใช่เขาขออย่างเลยป่ะว่ะหยิบกินเป็นอันจุ่มเรากินเลยได้ไหมดูควัน ดูควันจะบ้าแล้วไง ได้ทำงั้นต้องอย่างนี้เออจุ่มลงไปแล้วจับกินเฮ้ยดูดิดูดิเหมือนงูเลยเหมือนงูเขาเรียกว่าฮะงูหมักงูดองเหล้าอ่ะเละไหมคาวไหมจะโคตรเลยเหนียวมากกรึบดีเหนียวอ่ะสรุปเหนียวหรือมันกรึบกรึบบกเหนียวอ่ะคือมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่ะผมจะไม่เชื่อเขาเขาตัดให้ตัวกินดีกว่าหรือตัวจะกินแบบแท่งเขาอยากกินแบบแท่งๆเอาได้ดิเขาอยากกินแบบพิสดารเอาได้ดิทุกคนดูควันแล้วพี่โบจะร้องว่าเหี้ยหลุดหมดแล้วเอาจริงเหรอตัวโอ้โหขอกินแบบงูมาเลยเดี๋ยวแซ่บร้อนปากโอ้โหตาย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 เป็นไงเกือบเนาะตรงนั้นน่ะเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าหนวดดาวี่โจนมันจะอร่อยขนาดนี้ตัวต้องลองตรงนี้วะเหรอนี่เดี๋ยวเขาป้อนอร่อยกว่าหางเยอะเลยจริงปะจริงเดี๋ยวเขาถือให้ตัวได้ไม่ต้องเปื้อนมันไม่เหนียวอืมแล้วแบบมันเนื้อเต็มๆเลยนะมันไม่เค็มเลยวะดีวะดีตรงที่มันไม่เค็มเนี่ยยังเด็ดเหรอครับเพื่อนของยักษ์แล้วต้องกินแบบยักษ์ยักษ์เผ็ดอ่ะเดี๋ยวขอพอดแป๊บนึงไม่ไหวแล้วแต่ตัดให้แม่ชิมแม่ฟันไม่ดีแม่ต้องกินเองนิดนี่ซุปโคโค่นะแม่ไม่เหนียวใช่เราจะเอาชิ้นนี้นะครับให้คุณอารีชิมแม่มาลองสิสภาพแม่ไม่น่ากินเป็นแม่จะกล้ากินไหมเนี่ยไม่เผ็ดมันยังไม่ได้จิ้มเลยแม่ดูเอาละ
ายมองเมือกระเด็นกระดอนเลยเหรอนี่เหนียวอ่ะจิ้มอะไรน้ำจิ้มกินอย่างซีฟู้ดเนี่ยแม่เฮ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดดูหน้าด้วยจิ้มหน่อยเดียวไม่เป็นหรอกไม่เหนียวแน่นะไม่เหนียวเหนียวไม่ไหวไม่เหนียวแม่เนี่ยไหมหิวถือไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้พวกคนเหินน้ำบ้านไม่ท่วมมันไม่เหนียวเอออร่อยไหมแข็งไหมเออไม่แข็งใช่ไหมไม่เหนียวไม่เหนียวเออเป็นยังไงขออีกทีอร่อยอร่อยโอ้ยเบอร์เลยอ่ะไอ้หายละเบอร์เลยอ่ะเบอร์เผ็ดเบอร์เลยอ่ะไอ้ควันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าอร่อยนะอุ้ยต้องคนโผล่มาตรงเนี้ยไม่เหนียวจริงโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็หูตาปิดกันไปเผ็ดใช้ได้คือเดี๋ยวนี้มันเป็นตำนานไปแล้วกับการกินเผ็ดของเขาใช่ไหมตัวกินเผ็ดไม่ได้แล้วอ่ะเมื่อคืนนี้จะปวดท้องโอเคไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะใครอยากกินปลาหมึกยักษ์เป็นมีก็ไปหาตามห้างสรรพสินค้ามันมีอยู่คุยกับดาวิโจนได้เดี๋ยวเขาตัดให้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะตอนนี้นะคะโปรน้ำพริกรสแซ่บ2แซ่บนะคะหมูกระจก3กระปุก300รวมส่งนะคะไปซื้อได้ที่เพจด้านล่างนี้เลย Shopee ก็มีนะแล้วก็ Kio Fiber นะคะไปซื้อได้นะคะที่เหนียวมากเพจ Kio Fiber เพจหลักของบริษัทคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะหนังเหนียวมากสวัสดีค่ะ